ครับคำถามต่อไปนะครับที่มีคนถามผมบ่อยๆนะครับเกี่ยวกับโลกของบ้านเรานะฮะคือเอาเบื้องต้นก่อนนะครับสำหรับตระกูลอาร์สปิเตอร์เนี่ยที่คนไทยเลี้ยงกันเยอะๆเนี่ยนกล่าเหยื่อเนี่ยที่เล่นกันเยอะๆอย่างตระกูลอาร์สปิเตอร์นกเขาอะไรเนี่ยสักอย่างเนี่ยพวกตระกูลนกกระจอกอะไรเนี่ยฮะผมจะบอกคุณว่าถ้าคุณให้กินอาหารหลักเนี่ยเป็นพวกนกกระทาเนี่ยคือมันคือการเสี่ยงก็คือผมพูดตรงเลยคือผมไม่ค่อยแนะนำนกกระทาสำหรับสมัยก่อนนี่คือยังไม่เข้าใจมากสำหรับโลกของบ้านเราคือโลกของสัตว์ปีกที่โลกของนกเหยี่ยวที่จะติดเนี่ยหลังๆเริ่มรู้แล้วว่าทำไมหลายๆอย่างคือนกผมเห็นทุกปีต่อปีเนี่ยจะมีคนฝึกช่วงสงกรานต์เนี่ยก็จะมีลูกนกออกมาเยอะก็เริ่มฝึกกันละฝึกนกลูกนกโตขึ้นเริ่มล่าเหยื่อไม่นานไม่ถึงปีก็หายไปก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่คือจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นโรคตายไปบ้างหลุดไปบ้างอะไรก็ตามเนี่ยแต่ถ้าสมมติคุณจะให้กินพวกอาหารที่ซื้อตามท้องตลาดมันจะไม่เวิร์กแน่นอนนะครับสำหรับพวกผมที่ผมใช้กันคือลูกไก่เนี่ยที่ผมเอาลูกไก่มาให้นกผมกินเนี่ยก็คือลูกไก่พวกนี้เพิ่งจะออกจากไข่นะครับไม่เกิน1วันไม่เกิน4ชั่วโมงฮะก็คือโดนน็อกเรียบร้อยแล้วแช่ไว้ในตู้แข็งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นปลอดโรค99แน่นอนเพราะนกผมก็กินแต่ถ้าเป็นนกกระทาเนี่ยฮะคือนกกระทาเนี่ยมาจากไหนยังไม่รู้จากฟาร์มผมก็ดูหลายๆฟาร์มแล้วคือไม่เวิร์กแน่นอนก็คือมาอันตรายแล้วจะมีนกกระทาที่แพ็คใส่ถุงที่ตามห้างขายเนี่ยพวกนี้ก็สารกันบูดหรืออะไรเนี่ยมันต้องมีแน่นอนแต่เขาคงไม่บอกคุณว่ามีคุณอาจจะต้องเอากลับไปล้างให้สะอาดหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็คือทำความสะอาดให้เต็ม 100% นะคุณถึงจะปลอดโรคพวกนี้ได้แต่ถ้าคุณเลี้ยงพวกตระกูลอาร์สปิเตอร์เนี่ยคุณให้กินพวกนกกระทาเป็นหลักเนี่ยผมแนะนำเลยคุณอย่าเลยดีกว่าเพราะคุณกำลังเสี่ยงมากๆเลยนะครับแล้วบางคนถามว่าเนื้อไก่ของซีอะไรสักอย่างเนี่ยที่ตามขายตามท้องตลาดอันนี้คือสะอาดใช่ไหมครับครับผมสะอาดแน่นอนสำหรับคนนะครับเพราะคนไม่ได้กินดิบนะครับต้มสุกแล้วคือเชื้อโรคอะไรก็ตายหมดแหละแต่ถ้าสำหรับคุณจะเอาโครงไก่คอไก่หรือน่องไก่ของมาตรฐานของบ้านเราที่ตามขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตให้นกคุณกินเนี่ยอันนี้ก็คือการเสี่ยงเหมือนกันนะครับการเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าสัตว์ปีกกับสัตว์ปีกเชื้อโรคมันติดต่อกันได้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่ไก่ตัวนี้จะตายหรือนกกระทาตัวนี้จะตายเขาเป็นโรคอะไรบ้างคุณไม่รู้แล้วคุณนำมาให้นกของคุณกินสะสมไปเรื่อยๆนกของคุณก็ติดโรคจะมีอาการอะไรก็คือเริ่มไม่กินอ้วกหรือกินน้อยงับก็คืองับเหยื่อแล้วก็อยากกินสะบัดออกจะมีอาการหิวร้องอยากกินแต่กินไม่ได้นะครับจะมีอาการอย่างนี้ผมแนะนำคุณเปิดปากอ้าปากของนกสังเกตในช่องปากก่อนว่ามันผิดปกติไหมส่วนมากช่องปากของนกเนี่ยจะเป็นสีชมพูใช่ไหมฮะแต่ถ้าข้างในเนี่ยมันอาจจะมีก้อนสีเหลืองๆอยู่ข้างในหรือจะเป็นจุดหรือจะเป็นน้ำลายเหนียวๆเนี่ยอันนี้คือนกคุณติดเชื้ออาจจะเป็นพวกคอดอกหรือพวกแฮงเกอร์อะไรนี้ก็ได้นะครับแต่พูดไปอย่างเงี้ยคือนึกภาพไม่ออกแต่เห็นภาพแล้วคุณจะเข้าใจเดี๋ยวผมค่อยๆทยอยเอานกที่ติดเชื้อพวกนี้เป็นรูปภาพเนี่ยลงในเฟซบุ๊กของไทยฮอคนะครับแล้วถ้ามีปัญหาอะไรที่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับการเลี้ยงดูนะครับที่ไม่เข้าใจเนี่ยคือคุณสามารถเข้ามาสอบถามในเฟซบุ๊กไทยฮอคได้นะครับแล้วผมว่างๆก็จะเป็นอย่างนี้ฮะเป็นหมอตำแยนิดนึงก็จะออกมาบอกเกี่ยวกับความรู้ของผมประสบการณ์ของผมที่ผ่านมาในบ้านเราหรือถ้าไม่เข้าใจก็เข้าไปในไทฮอคฟอรัมนะครับสะกดไทฮอคฟอรัมเข้าไปก็จะมีคนในชมรมผู้เชี่ยวชาญหลายๆที่ประสบการณ์โดยตรงประสบการณ์โดยตรงเนี่ยนะครับจะเข้ามาช่วยตอบปัญหาดังกล่าวนะครับคือ
สรุปแล้วเนี่ยคุณจะให้ลูกนกกินเนี่ยง่ายๆเลยลูกไก่เนื้อวัวนะครับกบหนูไม้นะครับปนกันสับๆให้เหมือนกันเขียงเนี่ยเอาเขียงสะอาดซื้อมาอันใหม่เลยกบต้องเอาหนังออกไหมคือเอาหนังออกล้างให้สะอาดสับๆๆทั้งกระดูกสับให้ละเอียดเลยถ้าเป็นลูกนกตัวสีขาวอะไรนะฮะไส้ไม่เอาใช่ไหมไส้เอาออกครับพวกนี้เอาไส้ออกหมดนะครับลูกไก่ไม่เป็นไรฮะเพราะลูกไก่ไม่ได้กินอะไรเลยนะครับแล้วก็ผสมเลือดวัวลงไปวิตามินคุกวิตามินใส่ไปวิตามินให้กินทุกมือให้กินทุกมือหรือเปล่าคะคือวิตามินเนี่ยก็คือสำหรับลูกนกเนี่ยต้องให้กินทุกวันเลยนะครับเพราะว่าเขาต้องการผลิตขนออกมากระดูกโครงสร้างนะครับแล้วก็ตากแดดด้วยนะครับนกถึงจะเจริญเติบโตได้ดีแล้วสถานที่เลี้ยงเนี่ยฮะพยายามให้ลมถ่ายเทนะครับอย่าอับชื้นนะครับแล้วก็ยุงอย่าเยอะนะครับโอเคครับเบื้องต้นแค่นี้ก่อน